ลับมาในช่วงที่2ของคนแคระบนบ่ายักษ์นะครับอาจารย์จักอนุญาตให้ไปเข้าห้องน้ำครับกลับมาอย่าลืม SMS นะครับ4642123ครับกับของที่ระลึก5ชิ้นที่อาจารย์จักใช้วิธีบอกว่าเท่าเทียมกันทุกคนครับสุ่มขึ้นมาจาก SMS 4642123แจก5ชิ้นครับอะไรอาจารย์และเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาไม่รู้ทำอะไรอ่ะก็ผมเห็นเขาก็แขวนโทรศัพท์แขวนคอมั้งแขวนโทรศัพท์มั้งอะไรเงี้ยแขวนคอก็มีแขวนคอเล่นๆกันนะแต่อย่าไปแขวนคอไอ้เจ้าสีขาวที่บ้านก็แล้วกันนะครับเก็บมาอันนี้เหลือกลัวแขวนคอไอ้เจ้าสีขาวนี่คนเขารักสุนัขเป็นลูกนะอาจารย์ใช่ก็มี10ตัวตอนนี้แจก5ตัวแล้วก็ตอนหน้าอีก5ตัวแล้วก็หมดแล้วครับไม่มีลูกอาจารย์จักรนะครับแล้วเขียนตรงนี้ด้วยนะ Reform for Thailand ที่อาจารย์ต้องแอบเซ็นด้วยอาจารย์เซ็นด้วยนี่เซ็นด้วยฮะเซ็นโอ้ยหายากสาวๆสาว SMS มาก็หมดแล้วครับมีอาทิตย์นี้5อันอาทิตย์5ตัวหมดตัวไม่ใช่อันหมดเดี๋ยวโดนว่าคราวนี้หมดละครับกลับมาครับเมื่อกี้ก็ปล่อยจากเรื่องของเครียดๆนะฮะไปเข้าห้องน้ำในเรื่องของโครงสร้างของการศึกษาที่ทำให้โลกกระทัดแล้วก็โลกของการศึกษาของเด็กไทยเนี่ยควรจะเปิดกว้างแล้วก็ขอบเขตเนี่ยไม่ใช่แค่ครอบกะลาอยู่ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของไอร์แลนด์ก็ตามที่ไปเซ็น MOU หรือว่าที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของวิชาเลือกต่างตัวนึงที่ผมอยากจะพูดครับตอนนี้ที่ฮือฮากันอยู่ก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์ค่านิยม12ประการอาจารย์ตอนนี้ออกมาแล้วความเห็นหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ากำลังจะเปิดใช้อยู่เนี่ยสิ้นปีเนี่ยใช่ไหมฮะก็เป็นที่จับตามองนะฮะจับตามองนี่มีทั้งประเภทจับตามองที่อยากเห็นว่าหน้าตาจับผิดก็มีพูดตามตรงจับผิดก็มีว่าเอ๊ะมันสูงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยด้วยงบที่ตั้งไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะกี่ล้านเจ็ดล้านได้ยินว่าเจ็ดล้านได้ยินว่าเจ็ดล้านโดยประมาณบวกลบคงไม่มากไม่น้อยกว่านี้สักเท่าไหร่เนี่ยครับเจ็ดล้านกับซิกเกอร์คำถามคือซิกเกอร์ตัวนี้มีเป้าหมายคืออะไรต้องถามก่อนถ้าเป้าหมายคืออะไรถ้าเป้าหมายที่จะหวังให้เด็กมีหรือว่าประชาชนมีคุณมีลักษณะ12ประการอยากจะให้เนี่ยสติ๊กเกอร์ไม่ได้เป็นตัวบอกคือถ้า7ล้านแล้วประชาชนมีคุณธรรม12ประการเนี่ยเกินคุ้มมากมายมหาศาลแต่ต้องถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าลงทุนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนแอคชั่นแพลนคือผลในการดำเนินการมันจะวัดได้ยังไง แล้วคนจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงผลกระทบมันจะได้ไหมอิมแพคจะได้ไหมซึ่งผมมองว่า7ล้านตรงนี้ลงไปเนี่ยมันน่าจะเป็นการกระตุ้นให้คนแค่ได้รู้ว่ามีค่านิยม12ประการซึ่งแค่รู้ด้วยซ้ำไปแล้วผมไม่มั่นใจว่าจะรู้ครบทั้ง12ประการหรือเปล่าด้วยซ้ำไปภาษาการโฆษณาเขาเรียก awareness เริ่มรับรู้ก่อนยังไม่ได้ปฏิบัตินะอย่างเริ่มรู้ว่าเฮ้ยถ้าเองไม่มี1ใน12ข้อหรือไม่มีครบเนี่ยเองไม่ใช่มนุษย์ที่ควรจะเป็นคนไทยแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอ้สติ๊กเกอร์นั้นมันไม่ได้อธิบายอะไรต่อไงฮะใช่เห็นแล้วอธิบายเนื้อหาไงมันแต่มันยากนะอาจารย์ในแง่ดีไซเนอร์เนี่ยพูดตามตรงไอ้ตัวเดียวที่ต้องบอกทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าถ้ามันโจทย์มาเนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้ว่าใน1รูปเนี่ยมันต้องบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นคนไม่โกหกคุณต้องเป็นคนไม่แตกแถวนี่คือโจทย์ที่ทำไมมันถึง7ล้านบาทไงแต่ว่าคนจะมาตีความมันก็ไม่ง่ายครับเห็นรูปแล้วจะตีความได้อย่างไรว่าเนื้อหาเป็นอย่างนั้นอย่างเอาง่ายๆที่เขาแบบชูนิ้วกันอย่างเช่นบอกเนี่ยรักอย่างเงี้ยรักอะไรอ่ะตีความยังไงว่ามันหมายถึงอะไรนิ้วนี่คืออะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องรู้ว่าผมว่าต้องตีความว่าพ่อแม่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรใช่ครับแล้วตรงเนี้ยมันก็มีกระบวนการที่จะเข้าใจอีกสติ๊กเกอร์1ตัวเนี่ยรูป1ตัวเอาง่ายๆนะสติ๊กเกอร์ตัวนี้แล้วจะตีความว่ายังไงเห็นปั๊บเนี่ยเห็นรูปปั๊บชูนิ้วนี่หมายถึงอะไรแล้วทำไมถึงไม่มีขามันต้องคิดเยอะนะมันมีครบทุกส่วนแต่ทำไมเท้าหายไปหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องแบบนี้มีความแล้วทำไมต้องถือธงชาติถือธงชาติแล้วทำไมลูกวีดต้องมีด้วยเป็นจราจรไงแปลว่าทุกอย่างที่มันใส่และเขียนลงไปเนี่ยมันต้องบอกว่ามันทำหน้าที่อะไรใช่แต่ปัญหาก็คือว่าแล้วจะบอกได้อย่างไรเจ็ดร้านนี่แค่ออกมาคือการ์ตูนคือสติ๊กเกอร์ติ๊งๆกันทำไม่ได้ผมถือว่า7ล้านจะเป็นแค่ PR คือประชาสัมพันธ์น่าจะได้เท่านั้นจริงๆนะฮะแต่ปัญหาต่อมาคือว่าแล้วผลตอบรับมันได้คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงไปหรือไม่มันต้องลงว่า12ประการเนี่ยคุณลงไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งโตขึ้นมาเป็นคนอายุ 25-30 ปีเนี่ยทำยังไงถึงจะอย่างน้อยจริงคนคุณธรรมมันเยอะกว่านั้นนะแต่อย่างน้อยที่สุด12ข้อเนี่ยคุณต้องมีในคุณสมบัติของความเป็นคนไทยเนี่ยมันเป็นระบบที่ต้องใช้คำว่าบูรณาการอย่างยิ่งมากฮะเรื่องจริงแล้วเรื่องทำแบบนี้มันมีหลายช่องทางมากเช่นเลยครับให้โจทย์ลงไปครับค่านิยม12ประการลงไปแล้วให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเอาไป implement ให้ได้เอาไปปฏิบัติให้ได้งานวิจัยให้มันสื่อคราวนี้มีโครงการกิจกรรมอะไรมันสื่อกับเรื่องแบบนี้อย่างเงี้ยหรือว่าอบต.ไหนท้องถิ่นไหนที่สามารถรณรงค์สร้างภาพตรงนี้ได้โดยตัวอบต.เองนะไม่ใช่ประชาชนนะตัวอบต.เองนี่แหละทำได้ไหมแล้วก็แจกรางวัลไปจำได้ไหมผมจำได้แล้วเราเคยพูดถึงเรื่องนี้ที่เขาเน้นว่าปีแรกซื่อสัตย์ปีที่2เอ๊ะแล้วมนุษย์เรามันจะซื่อสัตย์ปีเดียวแล้วก็เข้าแถวอีก1ปีหรือยังไงทุกอย่างในชีวิตมันต้องปนกันหมดมันต้องไปด้วยกันครับคือมันต้องไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะฮะแต่ว่าในประเด็นนั้นอะไรเด่นมากกว่ากันแต่มันต้องไปด้วยกันและค่านิยมตัวนี้มันต้องปลูกฝังลงไปถึงในวงการสงฆ์
แล้วก็ศาสนาทุกศาสนาที่ต้องหล่อหลอมทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะครับแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่สติกเกอร์อย่าลืมครับสติกเกอร์ที่ออกไปเนี่ยคนที่ใช้สติกเกอร์เนี่ยมีอยู่กี่ล้านคนในประเทศไทยแล้วในกี่ล้านคนที่ใช้ตรงนั้นน่ะเขามีสติกเกอร์ให้เขาเลือกฟรีๆมันน่ารักกว่าเยอะแยะอีกเท่าไหร่อีกแล้วส่งปั๊บมันมีความนิยมอยู่แค่จังหวะเดียวนะครับกับสติกเกอร์ต้องยอมรับว่าแป๊บเดียวมันก็จะอันนึงเข้ามาแทนแล้วอย่างมากอันนึงเข้ามาแทนแล้วใช่ไหมครับท่านเราคิดในมุมกลับตรงนี้ปั๊บต้องคิดว่าในจังหวะตรงเนี้ยมันคุ้มไหมมันได้ไหมก็ตนต้องมาทบทวนกันละก็เป็นโจทย์ที่แต่ที่สำคัญไม่ง่ายละแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่จังกบว่าไว้นี่คือการ PR มันจะต้องมีไม้สองไม้สามต่อจากเรื่องสติกเกอร์ไม่ใช่ทำสติกเกอร์ต้องต่อยอดต้องทำฮะไม่ใช่ทำสติกเกอร์ปั๊บเจ็ดปั๊บแล้วไม่ทำแล้วคนไทยจะ12ประการไม่ใช่มันก็ต้องมีแผนต่อว่าคุณเริ่มรู้แล้วมันจะต้องเป็นยังไงอ้าวเริ่มรู้แล้วเฮ้ยลูกเราไม่มีคุณสมบัติเลยสักข้อเดียวเนี่ยทำยังไงใช่โรงเรียนนี้สอนหรือเปล่าหลักสูตรมีไหมหรือว่าอบรมหน้าเสาธงทุกวันเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ดีมีลูกศิษย์ปั๊บลูกศิษย์ผมขาดคุณสมบัติข้อไหนปั๊บผมก็ส่งสติกเกอร์ลายตัวนั้นให้อันแจกไงอย่าโกหกนะบางคนได้ไป11ตัวเลยเนี่ยมันได้ครบเลยเนี่ยผมได้ทุกวันเลยอาจารย์ส่งติ๊งๆๆๆหรือถ้าเอาอย่างนั้นดีมันก็แหมถ้าง่ายขนาดนั้นผมให้20ล้านเลยจ้าไม่ยอมเลยใช่ไหมแต่ว่าไงก็เรื่องนี้ฝากไว้ก็คือผมเชื่อว่าทางผู้ที่คิดคนที่วางแผนโครงการนี้น่าจะต้องทำต่อมันการต่อยอดแน่นอนครับผมหวังว่านั้นคงไม่ได้เป็นแค่อย่าเพิ่งติดเลยทั้งโกรนอย่างนี้ดีกว่าถ้าให้กำลังใจนะกำลังใจครับว่าจะเป็นป้าประสงค์ดีเพียงแต่ว่าดูแลในเรื่องของงบเลยให้เต็มที่ให้ดีให้เต็มที่แล้วกันนะครับจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนทั้งหมดซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเราแค่เล็กแค่ส่วนนี้เหมือนกับคนกำลังทับหั่นผักผมคงจะบอกไม่ได้เลยว่าอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยมันต้องดูว่ามันผสมผสานอย่างไรแต่ตอนนี้มันเริ่มต้นแล้วแต่บางทีหั่นก็เริ่มเห็นแล้วว่าอร่อยป่ะอาจารย์นั่นเริ่มหั่นมันก็เละแล้วแต่ไม่ถึงอย่างเรื่องนี้เราก็ให้ข้อคิดเฉยๆนะฝากไว้แล้วกันฝากไว้นะครับกลับมาครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ MOU กับไอร์แลนด์ในเรื่องของระบบของการศึกษาอาจารย์พูดถึงเรื่องของกีฬามีเรื่องนึงที่ผมจะฝากไว้เรื่องนี้ครับมีเรื่องที่อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศครับน่าสนใจครับท่านกบครับเขาบอกว่าเนี่ยสำนักการพื้นสำนักงานพื้นฐานการศึกษาด้านบริการและทักษะเด็กอัปเดตของอังกฤษฮะของอังกฤษนะครับอังกฤษอีกแล้วของอังกฤษฮะไอร์แลนด์ก็เมื่อกี้ก็ใกล้ๆกันอันนี้ของอังกฤษเขาบอกว่านักโทษที่ถูกคุมขังที่สำนักงานเยาวชนผู้กระทำผิด YOI ทางตะวันตกเชียงเหนือของอังกฤษเนี่ยเนื่องจากว่าที่เนี่ยเขามีการสอนหนังสืออยู่ในนี้ด้วยพูดง่ายไม่ใช่ติดคุกเฉยๆเขาต้องสอนด้วยผลออกมาก็คือว่าผลการเรียนพันคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั่วประเทศก็ไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนไงเออน่าตื่นเต้นคิดตรงนี้นะหรือป่ะผมไม่รู้เนี่ยผมคิดของง่ายๆก่อนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าไปไหนไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่ามีได้สองสาเหตุสาเหตุแรกก็บอกว่าอัตราส่วนระหว่างครูกับเด็กเนี่ยอยู่ในอัตราส่วนที่น้อยคือครูเยอะและเด็กน้อยไม่เหมือนกับอยู่ข้างนอกอันที่สองเรื่องวินัยที่อาจารย์กบพูดไปคือมันมีวินัยสภาพแวดล้อมอ่ะมันหนีไปไหนไม่ได้มันต้องเรียนงั้นตรงนี้สมาธิก็จะเยอะกว่ามันก็เลยนำมาสู่ประเด็นว่าเอ๊ะแล้วข้างนอกเนี่ยจะต้องไม่ได้บอกส่งลูกก็ไปเรียนอย่างนี้ผมลงวิชาเลือกได้ป่ะอาจารย์ผมขอไปเลือกวิชาคุกในคุกเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเขาหมายความว่านี่ข้างนอกอาจารย์บอกให้เปิดกว้างควรจะปรับหน่อยได้ไหมว่าจะไปเลือกเรียนที่บางขวางเนี่ยได้ป่ะวิชาเนี่ยออกมาเกล็ดกระเป๋าเป็นนะจะบอกให้เขาบอกว่าโรงเรียนข้างนอกเนี่ยควรจะเอาเรื่องวินัยมาจับได้ไหมเห็นไหมครับว่าขนาดประเทศทุกอย่างมันมีอยู่แล้วนะไม่ได้ใช้อาจารย์ประเทศที่พัฒนาแล้วเขายังพูดถึงระเบียบวินัยไม่ได้พูดถึงเสรีภาพแต่ประเทศอย่างพวกเรากำลังเรียกร้องเสรีภาพแต่ไม่เรียกร้องหน้าที่ไม่ได้เรียกร้องหน้าที่ตัวเองเลยเยาวชนเราก็บอกว่านี่เป็นเสรีภาพของฉันที่ฉันแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ได้มองว่ากรอบกติกาว่าอย่างไรมันเป็นเสรีภาพของฉันที่จะแสดงตัวแบบนี้มันเป็นเสรีภาพฉันที่แต่งตัวแบบนี้ซึ่งความจริงแล้วมันมีวินัยอยู่แต่เสรีภาพนั้นต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นด้วยไม่ใช่ฉันทำอะไรก็ได้ใช่ครับนี่ไงเพราะเมืองไทยคำว่าเสรีภาพของเราแปลผิดป่ะทำอะไรก็ได้คือเสรีภาพคือนี่คือเมืองไทยไปตีความกันแล้วสอนแบบนี้ไงฮะโดยลืมไปว่าเสรีภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องมีกฎระเบียบ status and role ถ้าเกิดว่ามันไม่มีกฎระเบียบเลยนะมันก็คือเป็นดินแดนที่โอ้โหผมว่าเละตุ้มเป๊ะเลยนะจะบอกให้ก็มือใครยาวเสาได้เสาเอาและสิ่งนั้นสิ่งที่คือโทมัสฮอปนักปราชญ์สมัยก่อนบอกว่ามันเคยมีมาแล้วในยุคหนึ่งนะฮะเป็นยุคแห่งความเลวร้ายมากคือสังคมในทุกคนมีเสรีภาพเสรีภาพที่ทำทุกอย่างได้คนก็เลยเกิดสงครามกับทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องจะไปหยิบของเข้ามาพร้อมๆกับห่วงของของเรา มันจึงเกิดสงครามระหว่างคนมีแต่คำว่าเอาแต่ไม่ให้มันจะเกิดสังคมที่เรียกว่าสกปรกป่าเถื่อนโหดร้ายอายุสั้นแต่ว่าเขาเรียนรู้มาแล้วแล้วรู้ว่าวิธีนี้มันไม่รอดเขาบอกว่าไอ้เนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในยุคก่อนจะเป็นประชาธิปไตยและในสุดแล้วคนกลุ่มนี้ก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเรามีเสรีภาพมากไปเนี่ยเราอยู่กันลำบากกันล่ะนั้นเราเลยต้องยอมเสียเสรีภาพบางอย่างให้กับรัฐหรือองค์อธิปัตย์
มาปกครองเราเพื่อยอมเสียเสรีภาพเพื่อได้เสรีภาพมากขึ้นอาจารย์ผมเรียนมาทางสถาปัตย์ง่ายๆประเทศเราในสิทธิเสรีภาพอย่างยิ่งอยากจะมุงกระเบื้องสีเขียวสีเหลืองได้หมดอาจารย์ดูประเทศที่เป็นต้นแบบอย่างเช่นฝรั่งเศสซึ่งเป็นต้นแบบประเทศหนึ่งของการเป็นประชาธิปไตยเพราะเขามี revolution ครับเขายังมีกฎเลยนะหน้าต่างนะตรงนี้ถ้าอยู่นี้นะเลือกได้สี่แบบหลังคาเลือกได้สีเดียวเขายอมเสียสิทธิ์อย่างที่อาจารย์บอกเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคือภาพภูมิทัศน์ของเมืองปารีสจึงกลายเป็นเมืองที่ต้องเรียกว่า Queen of Europe ใครๆก็อยากไปดูราชินีแห่งยุโรปครับแล้วก็สวยขนาดที่เรียกว่าฮิตเลอร์เข้าไปยึดแล้วเผาไม่ลงเมืองเดียวนะที่รอดอาจารย์แค่ไปกลับไปญี่ปุ่นมาเนี่ยญี่ปุ่นเห็นสีตึกไหมครับเฉดเดียวกันทั้งประเทศนะครับเขาไม่มีสีหลากหลายอย่างเรานั่นคือเขาสละสิทธิเสรีภาพเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในบางเรื่องขนาดประเทศเขาเรียกร้องสิทธิขนาดนั้นแต่บ้านเราเนี่ยผมนั่งดูหน้าต่างจะเป็นยังไงก็ได้จะติดมุ้งลวดกันสาดได้หมดมันก็เลยเน่าอย่างที่เห็นอยู่นี่ไงเรากำลังผ่านกระบวนการนั้นอยู่หรือเปล่าป้ายโฆษณาในเมืองไทยขึ้นตรงไหนก็ได้ล้มทับกันตายมานักต่อนักแล้วใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้เรากำลังอยู่ในสภาพสังคมที่เสรีภาพจนน่าเป็นห่วงที่ผมมองว่าเนี่ยคือความเลวร้ายของเสรีภาพถ้ามันไม่มีถ้าผมมองโลกอะต้องแบบเป็นดาวประสุกมองโลกง่ายนิดนึงเราอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาไปสิ่งที่ดีกว่าป่ะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้จากบทเรียนจริงว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ประเทศมันไม่รอดหรือเปล่าไม่รู้นี่มองแบบดีหน่อยนะ แต่ว่ามันไม่มันมีต้นแบบให้ดูแล้วทำไมเราต้องเดินไปตรงนั้นด้วยทำไมเราต้องสูบบุหรี่เพื่อจะรู้ว่าเป็นมะเร็งทำไมทำตรงนั้นเพื่ออะไรมันไม่มีเหตุผลอาจารย์พูดถูกจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นภาพแล้วว่าเนี่ยมันคืออะไรระเบียบวินัยเราไม่จำเป็นต้องผ่านต้นแบบดีๆก็มีต้องเยอะแล้วไปดูต้นแบบไม่ดีทำไมเขาก็ไปดูงานกันนะอาจารย์ไปกันจังเลยใช่ไหมฮะดูจริงไงดูแล้วไม่จำกลับมาก็ทำเหมือนเดิมดูกลับมาได้กระเป๋าฉะนั้นไอ้เรื่องระเบียบวินัยเนี่ยมันสำคัญมากทำให้เด็กศึกษาเนี่ยมันต้องมีระเบียบวินัยผมนึกบ่อยว่าเคารพธงชาติตอนเช้ามันจำเป็นเพราะมันคือระเบียบวินัยประเทศที่เขาไม่มีเคารพธงชาติตอนเช้าเนี่ยเพราะประเทศเขาเยาวชนเขาเนี่ยมันมีวินัยเพียงพอแล้วเขาอยู่ได้แล้วเขาเลยไปจุดนั้นแล้วของเราเนี่ยดูสิครับให้เด็กก็จะถามทำไมต้องเคารพธงชาติจริงๆแล้วการเคารพธงชาติมันเรื่องของการสร้างระเบียบวินัยให้มาตรงเวลาจะได้สตาร์ทพร้อมกันจะได้รู้ข้อมูลทำไมต้องเข้าแถว8โมงแล้วมันจะเรียนดีขึ้นหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นแต่มันเป็นเรื่องอื่นใช่ไหมฮะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมีอยู่3จอคือจอทีวีจอมือถือกับจอคอมพิวเตอร์ ก็จะไม่รู้เรื่องอื่นเลยในโรงเรียนเลย ก็ใช้ตอนเข้าแถวนี่แหละที่จะอธิบายว่ามันเป็นไงอะไรอย่างไรสั่งสอนครูบาอาจารย์สั่งสอนเรียกแต่ว่าประเทศอื่นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นประเทศสิงคโปร์เขาก็มีวินัยของเขาญี่ปุ่นของเขาเนี่ยคนของเขาเนี่ยมีวินัยขนาดว่าขึ้นรถไฟฟ้าไม่ยังใส่เครื่องแบบอยู่เลยเด็กนะอย่าว่าแต่โทรศัพท์อาจารย์บางโบกี้เนี่ยห้ามพูดนะคนไทยห้ามพูดก็ยังกระซิบไม่พูดคือไม่พูดแล้วกินอาหารของเขาเนี่ยเขาก็มีระเบียบวินัยของเขาใช่ไหมกันเข้าไปร้านอาหารคุณจะไปโทรศัพท์ไม่ได้รบกวนเวลาของคนอื่นเขารบกวนสมาธิคนอื่นเขาเนี่ยแต่เมืองไทยเสรีภาพทุกอย่างแบบนี้เนี่ยแล้วยังจะมาขอเสรีภาพอีกเนี่ยผมว่าเมืองไทยนี่มันสุดแห่งเสรีภาพเลยนะแปลว่าเราจะเกินไปถึงขั้นของขอเสรีภาพเราต้องรู้จักระเบียบวินัยของตัวเองก่อนเรายังไม่ผ่านตรงนั้นใช่ดูวันนี้สิครับตรงนี้สร้างไงฮะจากหลักสูตรแล้วก็โรงเรียนและพ่อแม่และครอบครัวทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่ดูแลกฎหมายต้องเอาจริงเอาจังครับฟุตปาททุกวันนี้มีไว้ขายของอย่างนั้นหรือผมว่าเป็นเวลาเราไปประเทศอื่นเห็นแล้วเรามีความสุขมากกับการเดินฟุตบาทในการเดินวันทุนนี้เราเดินปั๊บเนี่ยไม่รู้ว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวมันจะหกโดนเราหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่ากล้วยแขกจะเป็นอย่างไรนี่คือภาพของกรุงเทพที่เราเห็นสภาพนี้มาตลอดเวลาถ้าเราตัดภาพไปนะกรุงเทพมหานครและเมืองอื่นๆนะตัดป้ายโฆษณาออกเลยนะมันจะสวยขนาดไหนเราตัดขายขอตัดสายไฟด้วยได้ไหมสายไฟออกไปนะลงไปใต้ดินซะนะพอไม่มีสายไฟสร้างมันก็จะดีขึ้นเราไม่มีเราไม่มีร้านขายของตามฟุตบาทซะมันจะดีกว่านี้ไหมที่จอดรถมีให้เป็นระบบระเบียบได้ไหมแม่ค้านี่เดือดร้อนกันหมดเลยนะผมคิดว่าแม่ค้าถ้าเขาจัดระบบได้ให้เขาเข้าใจแล้วมีจุดขายเป็นจุดๆคนก็จะไปตรงนั้นเป็นบางวันง่ายกว่าก็มีนะผมคิดว่าทำได้นะแต่วันนี้มันยึดเป็นแล้วครับมันก็ต้องหาวิธีนะวันนี้เรียกฟุตบาทกลายเป็นสาระเลยนะครับบางทียึดเป็นแบบกลางคืนก็โซ่ล่ามไว้เลยนะมันก็เลยกลายเป็นผิดถิ่นไม่ได้นะมีเจ้าถิ่นนะก็จองกันไว้อาจารย์นิดหนึ่งในฐานะของการเป็นสถาปนิกนะครับเขาบอกว่าเมืองเนี่ยดูได้จากลักษณะที่เกิดขึ้นนะเมืองที่สร้างสำหรับคนอยู่เนี่ยทางเดินมันจะใหญ่แต่บ้านเราเนี่ยเมืองเอางี้แล้วกันเอากรุงเทพกรุงเทพถูกสร้างเพื่อรถครับถ้ารถติดโคนต้นไม้รถติดถมคลองรถติดเชือนฟุตปาดรถติดลือตึกงั้นเมืองนี้ไม่ได้สร้างให้คนอยู่งั้นคุณต้องกลับมาเป็นกรุงเทพเมืองคนอยู่ไม่ใช่เมืองรถอยู่อาจารย์ดูสิทุกอย่างนี้เขาเรียกกีฟเวย์หมายถึงว่าหลบให้กับรถยนต์ทั้งหมดบางทีก็ลากปากกาลากฟับขึ้นทางด่วนเวนคืนหรือหมดใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าตึกรามบ้านช่องต้นไม้คลองอะไรวินาศสันตโลหมดถ้ารถติดก็จะต้องสร้างถนนหมดนี่มันแปลว่าเรากำลังไปผิดทางหรือเปล่า
ก็คงน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วยิ่งเรามาส่งเสริมในช่วงมันต้องบอกว่าเมืองสำหรับคนอยู่งั้นทุกอย่างจะต้องมาจากปัจจัยว่าคนก่อนคนเดินต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมหรือว่าทางเดินที่ปลอดภัยสะอาดไม่เดินแล้วตกท่อขาลงไปอยู่ในท่อระบายน้ำเดินไปแล้วที่เมื่อก่อนมีข่าวว่าต้นไม้อยู่กลางถนนนะอย่างนี้เป็นต้นโพเงี้ยหรือเดินไปอาจารย์เจอไหมขึ้นบันไดข้ามทางเนี่ยสายไฟทะลุมาแทงตายขาพี่เลยนี่คืออะไรครับเราให้ความสำคัญตรงนี้เกินไปอย่างผมไปอินโดนีเซียอินโดเนี่ยโอเคครับอย่างไปที่บาหลีเนี่ยครับแม้ว่าประเทศเขาเกาะนี่เป็นเกาะแห่งนักท่องเที่ยวเนี่ยใช่ครับแต่เขาก็ไม่ได้เอาใจนักท่องเที่ยวจนกระทั่งต้องถนนใหญ่โตถนนเขาเล็กแต่ใจเขาใหญ่ถนนเล็กแต่ใจใหญ่คือถนนเล็กปั๊บแต่เขาเอื้ออาทรการดูแลกันดีมากเจอต้นไม้เนี่ยเขาจะไม่ตัดต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้มาก่อนถนนเขาบอกว่าต้นไม้มาก่อนถนนใช่แต่ของเราเนี่ยครับตัดหมดฮะวินาศสันตโลหมดฮะแล้วนี่คือภาพที่อย่างที่บอกผมเข้าใจที่จันกอบพูดเลยว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์กับรถกับการเดินมันต้องถามว่าเมืองนี้สร้างให้คนหรือรถอยู่ซึ่งหมดคือเรื่องของวินัยหมดเลยจริงไหมใช่เอาละถ้าเกิดเรามีวินัยมีระบบมันชัดเจนเนี่ยปริมาณรถเนี่ยจัดการได้ไหมว่าเออมันจะต้องบ้านต่างๆหลายๆประเทศครับที่เขาจะมีรถเนี่ยก็ต้องมีที่จอดรถวันนี้ซื้อรถแล้วก็เอารถมาจอดอยู่ข้างถนนซึ่งถนนเป็นของที่สาธารณะผมขอพูดญี่ปุ่นอีกแล้วทุกคนคุณจะซื้อรถนะมันต้องบอกได้ว่าคุณมีที่จอดตรงไหนแล้วก็ขีดชัดเจนไม่ต้องมาจอดซ้อนกันนะเวลาผมประเภทชอบเดินดูตามบ้านตามถนนอาจารย์มันจะขีดช่องไว้ชัดเจนว่าตรงนี้จอดได้1คันไม่ใช่ซ้อน2คันแล้วทุกคนจะมีที่แค่นี้คือจบไม่มีการมาแทรกมาสอดมาเติมขวางกันงั้นทุกคนจะมีที่มีระเบียบที่รู้ว่าถ้ายังไม่มีที่จอดคุณซื้อรถไม่ได้แต่เมืองไทยเสรีภาพทุกอย่างยึดถนนเป็นสาธารณะขนาดตัวเองเลยนะไม่มีไปกับขี่ยังสามารถซื้อได้เลยอย่างที่ผ่านมารถป้ายแดงไม่มีคดีเอาใช้ชื่อพ่อชื่อแม่อายุ90มาซื้อได้เลยอย่างเงี้ยใช้สิทธิ์ไงใช้สิทธิ์ใช่ครับแต่พ่อยังขับไม่ได้เป็นอัมพาตอยู่นอนอยู่ที่บ้านก็ซื้อได้เนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยเราเอื้อประโยชน์จนเกินไปอ่ะขับรถได้กับขับรถเป็นนี่คนละเรื่องถ้าเราดูขับรถเป็นอีกยิ่งยากเลยนะเมืองไทยนี่ขับรถได้เยอะแต่ขับรถเป็นเนี่ยน้อยมากไปมากลับมาเรื่องการศึกษาแล้วก็อาจารย์กลับมาที่อาจารย์พูดคือวินัยคำว่าระเบียบเนี่ยเรื่องนึงฮะอย่างเช่นที่บอกว่าเฮ้ยฝ่าไฟแดงไม่เป็นไรหรอกไม่มีตำรวจแต่ถ้าวินัยเนี่ยไม่มีตำรวจคุณก็ต้องไม่ฝ่าเพราะรู้ว่าการฝ่ามันทำให้เกิดอันตรายทั้งตัวคุณและคนอื่นถูกต้องถูกไหมฮะอันนี้ไม่มีกล้องก็ฝ่าไม่มีตำรวจก็ฝ่าอันนี้แค่กฎแต่คำว่าวินัยเนี่ยมันคือความเจริญของคนที่ข้ามไปเป็นมนุษย์แล้วเอาแค่สี่แยกแล้วเจอป้ายคำว่าหยุดเนี่ยสำหรับเมืองไทยป้ายนั้นถอดออกเถอะครับเพราะไม่มีใครสนใจเลยเสียดายผมก็เคยเป็นผมถามว่ามีไว้ทำไมเพราะไม่มีใครทำตามเลยไปรู้เมื่ออยู่ต่างประเทศต่างประเทศเขาหยุดจริงใช่เพราะเพื่อประโยชน์ของทุกคนแล้วไม่ต้องมีไฟแดงถนนว่างก็หยุดใช่เพราะป้ายหยุดเป็นตัวบอกว่าเขาคือทางโทรใช่ไหมครับแล้วไม่ต้องมีไฟแดงนะเพราะคนจะรู้กันว่าพอขับมาถึงเส้นนี้ใครถึงก่อนไปก่อนใครถึงที่2ก็มันจะมองเห็นอาจารย์4แยกมันก็มี4คันนะ4คันจะรู้ว่า1 2 3 4เองเดี๋ยวฉันแล้วก็เองคือนี่มันคือวินัยอย่างเอาง่ายๆรถในกรุงเทพเนี่ยรถที่ออกจากซอยเนี่ยรถออกจากซอยมาจอดอยู่นี่ก็จะไปถ้าเกิดเราตกลงว่าไอ้คันนี้ไป5คันแล้วคันนี้ออกมาได้2คันคันนี้5คันคันนี้2คันรถจะไม่ติดแต่เพราะทุกคนไม่ใช่ไหมครับก็ฉันก็ไปก็จี้ให้ติดจี้ให้ติดยิ่งถ้าใครเปิดไฟเลี้ยวปั๊บนี่ต้องรีบเบียดให้มันไม่เข้าแต่ถ้ามันไม่เปิดไฟเลี้ยวก็โกรธมันอีกมันก็ไม่เข้าใจนะตกลงจะเอายังไงโอ้ยเครียดนะไปมากับเรื่องการศึกษาแล้วอาจารย์แล้วก็คือวินัยทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูแล้วกันเพราะว่าหลายคนอาจจะช่วงวันหยุดหลายๆวันเนี่ยนะครับถ้าใครลาวันที่29 30แล้วก็หยุดหนุด 8-9 วันแต่ว่าหลายๆคนเลือกที่จะอยู่กรุงเทพเพราะว่าจะเป็นคนกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรแบบที่ต้องเรียกว่าอะไรล่ะถนนก็คนน้อยรถก็ไม่ติดมีความสุขมากมีความสุขมากนะฮะใครอยู่กรุงเทพแถวนี้ก็มาเที่ยวกรุงเทพไปแล้วกันช่วงปีใหม่เชิญเที่ยวกรุงเทพนะครับคนต่างประเทศก็มาเที่ยวฮะคนกรุงเทพก็ไปที่อื่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วพูดถึงวินัยก็กลับมาเรื่องนี้ฮะเรื่องกีฬาเป็นยาวิเศษมันไม่ใช่คำว่ายาวิเศษคือรักษาทุกเรื่องรักษาทั้งสุขภาพกีฬารักษาทุกโรคใช่รักษาเรื่องสุขภาพเราด้วยรักษาเรื่องวินัยรักษาของน้ำใจน้ำใจของประเทศถ้าคนเรามีน้ำใจนักกีฬาเนี่ยความขัดแย้งมันจะไม่เกิดขึ้นเอากีฬานำชาติพ้นภัยได้ไหมผมว่าถ้าปลูกฝังจริงทำได้นะถ้าปลูกฝังจริงๆทำได้จริงๆนะครับแต่ต้องเป็นการกีฬาที่เคารพกติกาไม่ใช่ว่ากีฬาแพ้แต่คนไม่แพ้อ๋อเขาเรียกอะไรนะดูบอลแถมมวยบอลไทยเป็นมวยโลกดูบอลไทยเสร็จต่อบัวขาวอาจารย์ดูแล้วน่ากลัวมากอันนี้อาจารย์ครับในฐานะซึ่งเราเป็นรายการซึ่งวันนี้วันที่28ธันวาคมอาจารย์ก็อาจจะต้องขอให้อวยพรท่านผู้ชมสักนิดนึงแล้วพบกันอีกทีปีหน้าครับโอเคครับก็ปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลขดีนะครับเลข8นะครับเขาบอกว่า2558เลข8เป็นเลขดีนะครับยังไงก็ช่างเนี่ยผมขอให้แฟนรายการทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับขออํานวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพรักนะครับที่ท่านศรัทธาทำให้ท่าน
ประกอบกิจการทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จนะครับคิดอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีขอให้ประสบความสำเร็จคิดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอให้ล้มเหลวซะมันจะได้ไม่เป็นทำให้เราเป็นคนไม่ดีไงโอเคนะครับสำหรับปีใหม่นี้ครับครับเช่นกันครับก็ต้องขอขอบคุณครับอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าดูกันมาชมกันมาตั้งแต่ Blue Sky จนกระทั่งเป็นฟ้าวันใหม่สิ่งที่ต้องขอบคุณไม่มีเราถ้าไม่มีผู้ชมครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับรายการคนแคระบนบ่ายักษ์นะครับพบกับผมกับรองศาสตราจารย์ดร.จักรพันชูเพชรได้ใหม่ในปีหน้าครับพบกันวันนี้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ